เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเครือข่ายบางนานะคะเรายังพูดคุยกันต่อในเรื่องของการปฏิรูปเขตสุขภาพนะคะการปฏิรูปเขตสุขภาพอันนี้ไม่ได้ปฏิรูปแต่ในผู้ปฏิบัติการคุณหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยเองก็เป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องปฏิรูปไปพร้อมๆกันค่ะคุยกันต่อกับคุณหมอสมเกียรตินะคะที่เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้เลยคุณหมอคะโรคไหนบ้างคะที่ตอนนี้เนี่ยเป็นมากที่สุดและทำให้รัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการรองรับเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลโรคแบบนี้เยอะมากๆที่สุดเลยอันดับหนึ่งครับก็เรื่อง สุขภาพเนี่ยก็ผมอยากจะให้คำนิยามนิดหน่อยนะครับว่าสุขภาพเองเนี่ยก็นอกจากมองแค่มิติทางกายใจแล้วก็ยังมีสังคมคแล้วก็จิตวิญญาณค่ะนะซึ่งก็เป็น definition หรือเป็นความหมายหรือนิยามอันนี้เนี่ยก็ได้ให้ไว้ในองค์การอนามัยโลกไปเมื่อปี2000ที่ผ่านมานะครับก็ความหมายของคำว่าสุขภาพตัวนี้ก็เลยทำให้เราต้องมามองว่าประเด็นต่างๆเนี่ยที่เป็นปัญหาที่สุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหรือภาคของบริการเนี่ยนะได้รับรู้ได้เห็นตัวเลขต่างๆที่เป็นปัญหาของคนไทยเนี่ยโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็มามองว่าเป็นสาเหตุการตายแล้วก็มี burden of disease นี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า burden of disease หรือภาษาไทยเขาเรียกว่าภาระโรคซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่บอกถึงว่าโรคนั้นๆเนี่ยถ้าหากเกิดขึ้นในช่วงที่อายุน้อยๆนะฮะแล้วเขาต้องเจ็บป่วยแล้วเกิดทุพพลภาพเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้เนี่ยช่วงเวลาเป็นปีเหล่านั้นเนี่ยที่เขาจะต้องไม่สามารถทำงานได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาระโลกค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าเขาประสบเวตั้งแต่อายุ20เนี่ยนะจริงๆเขาควรจะต้องมีอายุถึง70 50ปีเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เลยต้องมีคนมาช่วยดูแลงานก็ทำไม่ได้ภาระโลกของอุบัติเหตุเนี่ยเลยสูงอันดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สำคัญที่สาธารณสุขเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลค่ะก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเราได้รวบรวมข้อมูลต่างๆนี้สวสแล้วก็จะมีเป็นคลังข้อมูลต่างๆด้านสุขภาพค่ะสามสาเหตุการตายอันดับแรกๆเนี่ยมันก็ในแต่ละช่วงอายุเนี่ยนะฮะก็พบว่าอุบัติเหตุเนี่ยก็เป็นอันดับที่ต้นๆในการที่จะต้องเข้าไปดูแลนะฮะเราจะเห็นว่าประมาณถ้า 26,000 รายที่ตายจากอุบัติเหตุต่อปีนะครับ2ใน3ของจำนวนนี้ตายณที่เกิดเหตุ1ใน3เท่านั้นที่มีอาการที่พอที่จะเอาเข้ามาสู่ในภาคบริการของสาธารณสุขได้ค่ะเอามารักษาต่อนั่นเองเอามารักษาต่อนั่นเองนั่นแสดงว่าปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตณที่เกิดเหตุเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญมากไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำการวิจัยในอดีตเนี่ยเราก็รู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับ1ใน3ค่ะพอยังไม่ตายแล้วเราก็มาสุดท้ายก็มาตายในช่วงโรงพยาบาลแต่ปริมาณการที่ของคนที่ยังไม่ตายเนี่ยเข้ามาเยอะทีเดียวค่ะถ้าหากว่าเราแก้ไขปัญหาที่นอกกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราพบว่าปัญหาทางกายภาพทางด้านถนนค่ะมันก็ยังมีการขับรถเร็วสปีดความประมาทมาความประมาทไอ้พวกนี้ก็มีกฎหมายแล้วแต่ไม่มีการบังคับใช้นะอย่างจริงจังอย่างจริงจังการจอดรถบรรทุกเนี่ยจอดข้างทางโดยที่ไม่มีสัญญาณคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะก็ไปขับชนท้ายรถบรรทุกกลางคืนเนี่ยเสียชีวิตอยู่เยอะค่ะแล้วเราก็เห็นตัวเลขเยอะแยะอย่างนี้ซึ่งการปรับกายภาพต่างๆของด้านถนนเนี่ยเช่นมีบริเวณที่จอดรถบรรทุกบางทีปั๊มเขาไม่ให้จอดนะฮะก็ไปจอดข้างทางเนี่ยเราควรจะต้องมีบริเวณหรือ rest area อย่างที่ต่างประเทศเขาทำเลยนะที่พักรถที่พักรถเนี่ยฮะในการที่จะเข้าไปจอดให้หลบไปจากทางนั้นไปเลยนะฮะก็จะทำให้ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางท้องถนนได้นะซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าสวส.เนี่ยคงจะต้องเรามองระบบภาพรวมของสังคมซึ่งนอกเหนือจากส่วนที่เป็นสาธารณสุขเราก็ยังทำได้เพราะเรามองว่าสุขภาพเนี่ยมันนอกจากมีกายใจสังคมตัวสังคมนี่สำคัญครับเพราะว่าถ้าปัจจัยแวดล้อมทางสังคมเนี่ยถ้าไม่ดี
นะมันก็มีผลต่อสุขภาพอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสวสเนี่ยเรามีจุดแข็งในการที่จะมองภาพใหญ่ของประเทศภาพใหญ่ของสังคมภาพใหญ่ของสุขภาพซึ่ง cover สังคมไปด้วยครอบคลุมไปในมิติของสังคมที่ยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปแก้ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรื่องสุขภาพแล้วเป็นปัญหาสำคัญสาเหตุสำคัญในการก่อให้เกิดความตายแล้วก็เกิดภาวะโรคให้กับประเทศได้นะฮะอันนี้ก็อุบัติเหตุอีกอันนึงก็เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับเอชแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเหล้านะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุช่วงของกลุ่มผู้ชายในวัยต้นๆนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็ต้องมีการรณรงค์กันเรื่องเกี่ยวกับการพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่างๆจะไปติดเอสได้ใช่ครับฮะแล้วก็พอกลุ่มอายุมากๆนะครับก็จะไปโรคกลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดต่างๆนะก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดโลหิตในสมองนะฮะเส้นสโตรกนะฮะหรือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานทั้งกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นกลุ่ม metabolic syndrome หรือโรคลงพุงโรคลงพุงโรคที่มารวมกันอยู่ที่พุงไม่ครับคือเพราะว่าเรารู้เลยว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าหากว่าผู้หญิงนี่นะฮะเกิน80รอบเอวเกิน80ซมนะครับถ้าผู้ชายเกิน90ซมนะฮะก็มีโอกาสสูงในแค่ที่จะเกิดเป็นโรคลงพุงนี้แล้วก็โรคลงพุงนี้ก็จะเกิดปัญหาเรื่องเบาหวานมาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆเช่นหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลอดเลือดในสมองอุดตันโรคความดันสูงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นทำให้มีปัญหาสะสมในช่วงจะเกิดเหตุตอนอายุมากๆแล้วคน50-60เนี่ยก็เริ่มจะมาแล้วหรือบางคนอาจจะมาเร็วกว่านั้นก็มีใช่ครับถ้าหากพฤติกรรมยังไม่ปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญที่อาจจะก่อให้เกิดภาวะโรคคือเราทำงานไม่ได้อันเนื่องจากการเจ็บป่วยค่ะอันนี้ที่สำคัญมากแล้วก็เป็นปัญหาของประเทศเราทีเดียวมากทีเดียวเพราะว่าคือผู้ป่วยที่เข้าไปหาหมอในโรงพยาบาลส่วนมากในเวลานี้เนี่ยต้องไปตรวจระดับน้ำตาลในเลือดไปวัดความดันกันต้องดูเรื่องพวกนี้กันทั้งนั้นเลยผมก็ไม่อยากจะให้พฤติกรรมการตรวจร่างกายของคนไทยเราเนี่ยไปตรวจเพื่อหาโรคค่ะนะฮะพอไม่เจอโรค ก็เลยเปลี่ยนก็ยังไม่รีบไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก็ยังต้องตรวจอยู่มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าพอตรวจแล้วไม่เจอก็เลยไปทำพฤติกรรมเหล่านั้นเช่นกินของหวานมากขึ้นกินของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ไม่อยากให้ทำไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนไทยเราอยากจะว่าให้เขาเนี่ยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นถ้ารู้ว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะเช่นอาหารหวานจัดเค็มจัดมันจัดนะ3อย่างนี้เนี่ยนะก็หลีกเลี่ยงซะออกกำลังกายถ้าไม่เคยออกก็ต้องออกซะแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างอื่นไม่เช่นสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะรู้ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะเวลาจะขี่รถขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมหมดสวมหมวกกันน็อกนะมีคาดเข็มขัดรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยได้เขาได้หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากการที่เขาประมาทหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่อยากให้เกิดขึ้นในคนไทยเพราะว่าถ้าเกิดคนไทยมีสุขภาพที่ดีก็เจ็บป่วยน้อยลงนะระบบบริการต่างๆนี่ก็ไม่เป็นภาระคนมาเยอะๆไม่ดีการบริการที่หลายๆคนอาจจะมองว่าไม่ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงไปหาหมอรอนานต่างๆหรือว่าได้ยาไม่เพียงพอต่างๆเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็จะถูกลดลงไปเรื่อยๆด้วยถูกต้องครับผมก็อยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีวินัยทางด้านสุขภาพนะฮะดูแลตัวเองตั้งแต่เช้าตื่นนอนนะจนกระทั่งหลับเนี่ยฮะเราก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้นะครับของแต่ละคนถ้าทุกคนทำได้ใช่ครับรายได้ที่ประเทศของเราได้มารายจ่ายที่ต้องจ่ายไปโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วไปเพิ่มในตัวของรายได้ได้ด้วยถูกต้องครับเราจะเห็นว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราสามารถที่มาทำงานได้เนี่ยรายได้มวลรวมของประเทศเนี่ยก็จะสูงขึ้นค่ะ
มีสติปัญญามีกำลังวังชาในการที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างสรรค์ให้เกิดมีการแข่งขีดความเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในตลาดโลกได้อันนี้ก็จะทำให้ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเนี่ยสูงขึ้นที่สำคัญคือมีเวลาใช่ครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเลี้ยวหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเข้าสู่สังคมสูงอายุนะฮะในอนาคตอันใกล้เราคาดว่าประมาณที่ปีพ.ศ. 2575เนี่ยเราจะมีคนที่สูงอายุเนี่ยสูงถึง 25% หรือ1 ใน 4ทีเดียวค่ะซึ่งก็ไม่ได้หมาย